ภัยศักดิ์สุรินทร์นะคะพ้นระยะเวลาของการกักโรคแล้วตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่นะคะใกล้ๆกับโรงพยาบาลช้างค่ะภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างโดยในวันที่28สิงหาคมที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดพิธีคล้องขวัญค่ะพร้อมกับเหล่าบรรดา FC นะคะจะบอกว่ามีข่าวดีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเตรียมจะเปิดให้เยี่ยมชมแล้ววันละ2ชั่วโมงค่ะโดยในวันที่18สิงหาคมนะคะเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะก็เผยแพร่คลิปขณะเคลื่อนย้ายภัยศักดิ์สุรินทร์ช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ค่ะควานช้างทั้ง4คนสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่จากสถาบันโคชบาลแห่งชาติก็ช่วยกันเคลื่อนย้ายภัยศักดิ์สุรินทร์นะคะจากศูนย์กักโรคมาที่บ้านหลังใหม่ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางซึ่งพ่อพลายของเรานะคะน่ารักมากๆค่ะให้ความร่วมมือเดินขึ้นรถบรรทุกนะคะซึ่งก็ใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยประมาณ10นาทีด้วยกันค่ะสำหรับที่พักของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะในฝั่งอนุรักษ์ช้างจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลช้างแล้วก็จะมีเพื่อนๆช้าง 3-4 เชือกร่วมพักอาศัยอยู่ด้วยโดยตามโปรแกรมการดูแลรักษาอาการป่วยของพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะก็คือว่าในทุกๆเช้าเวลาประมาณ 9:00 น.ค่ะควานช้างจะพาพลายศักดิ์สุรินทร์มาให้หมอตรวจสุขภาพทั้งอาการขาหน้าที่งอไม่ได้ตาขวาที่เป็นต้อกระจกแล้วก็อาการอื่นๆจากนั้นก็จะพาเดินออกกำลังกายแล้วก็พาเข้าพื้นที่ป่าจนถึงเวลา 14:00 น.ก็จะพาพลายศักดิ์สุรินทร์ค่ะเข้าหลักมัดเวลา 16:00 น.โดยบริเวณที่พักของพลายศักดิ์สุรินทร์ก็จะมีทั้งบ่อน้ำพื้นทรายให้พลายศักดิ์สุรินทร์ได้เล่นผ่อนคลายค่ะทั้งนี้นะคะจะมีพิธีฮ้องขวัญช้างให้กับพลายศักดิ์สุรินทร์ในวันที่28สิงหาคมที่ใกล้จะถึงจากนั้นนะคะตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเป็นต้นไปใครที่เป็นเหล่าบรรดา FC ของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์นะคะก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าสามารถเข้าเยี่ยมชมพลายศักดิ์สุรินทร์ได้ที่หลักมัดตั้งแต่บ่าย 2:00 น.จนถึง 4:00 น.ค่ะThank you.